ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงของอัญมณีชี้ทางรวยค่ะหลายคนก็รอคอยเวลานี้นะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็บอกเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเลยแต่บางคนก็ดีเหลือเกินฟังแล้วอิจฉาขณะเราจัดรายการอิจฉาเลยนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่ายังไงนะคะเดี๋ยวดูรูปก่อนค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราดูรูปกันก่อนว่ามีอะไรบ้างสายแล้วก็มีเยอะเหมือนกันพอสมควรนะคะพอสมควรตามเวลาเท่าที่มีนะท่านผู้ชมใช่ค่ะอันนี้เป็นรูปของคนที่ส่งมาทางไลน์นะคะที่เช่าบูชาของอะไรต่างๆค่ะอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้เขียนชื่อไว้เนี่ยอันนี้เช่ากระเป๋าไปก็ถูกนะงวดวันที่1มีนาเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกอันนี้บูชาแหวนนกพะเก้าไปนะคะนกพะเก้าเพชรนาคาไปก็ได้โชคแบบนี้นะคะตัวนี้ตายแล้วอันนี้นะของคุณปัจจัยเมื่อกี้ค่ะนี่เลยนะคะได้ทั้งน้ำมันหลวงพ่อองค์ดำได้ทั้งไรแล้วก็บูชามณีนาคาไปด้วยใช่แล้วนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือให้เห็นเลยเขาบูชาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้คือที่มีที่บ้านจานนะคะจะเป็นอย่างนั้นนึกว่าถ้าเยอะขนาดนี้สงสัยจะถูกเยอะเมื่อกี้เพราะว่าถ้าปริมาณเยอะกับขนาดที่เยอะมันช่วยมีผลใช่อันนี้สีขาวใสนะคะตอนนี้ยังเหลืออยู่ที่1องค์นะคะบูชาอยู่ที่1องค์นะตาม VTR บอกเลยนะแล้วก็อันนี้สีเขียวนะสีเขียวก็เหมือนที่อาจารย์ส่งไปก็มีพลังในการเยียวยารักษานะคะต่างๆด้วยสีน้ำเงินพลังเย็นนะคะแล้วก็เป็นวรรณะสูงสุดของพญานาคด้วยนะคะตัวนี้นอกจากช่วยในเรื่องสุขภาพแล้วอันนี้สีม่วงค่ะสีม่วงเหลือ1องค์เพราะว่า1องค์ก็คุณจิบูชาไปแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีหมดแล้วอาจจะไม่มีแล้วอยู่ที่อาจารย์อธิษฐานก็บางทีอาจจะช้าหน่อยอาจจะนานหน่อยนะคะแบบนี้นะคะก็องค์เล็กหรือว่าอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็คือพญานาคนะคะพันมณีนาคานะคะตัวนี้ก็มีสีเหลืองนะอันนี้เป็นไซส์เล็ก3นิ้วมีสีเหลืองนะคะสีฟ้าเข้มแล้วก็สีเขียวนะคะแบบนี้อันนี้คือถ้าเช่าไปเท่าไหร่คะอาจารย์อันนี้อยู่ที่10,000กว่านะคะเดี๋ยวถามที่คอลเซ็นเตอร์นะคะอันนี้ก็คนไหนที่ทำโภชนาบำบัดก็จะได้ไปนะคะก็ตรงนี้แล้วนี่เขาเช่าบูชาเพิ่มเป็นนาคพันธุ์ด้วยนาคพันธุ์นี่ช่วยอะไรคะอาจารย์อันนี้หรอช่วยในความกลมเกลียวในกว่าเรื่องการค้าด้วยนะคะหลายอย่างนะคะและนี่ก็เป็นเซตอย่างที่บอกคือมีของจริงหมดนะคะไม่มีหน้าม้าถ่ายปุ๊บลงแฟกหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอยู่ในกรอบนะหลายท่านถามมาเลยอยากได้บูชาเป็นนกพะเก้าอันนั้นในกรอบก็บูชาอยู่ที่ 2,600 รวมค่าส่งด่วนถ้าเราบูชานกพะเก้านี่เราจะได้หลายเรื่องอย่างแหวนนี่เหมือนกันนะคะเธอคอยนะคะตัวนี้นะคะนะบูชาวงละ 3,000 นะคะ 3,000 ตัวนี้นะคะใครที่ปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคนเราเนี่ยจะรู้สึกถูกชะตาหรือว่าบางทีเราชอบอะไรมามันจะขึ้นมาเองนะคะแล้วก็อยู่ในทุกช่วงด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตลอดชีวิตของเราอันนี้สำหรับคนเป็นภูมิแพ้นะคะก็จะร้อยแบบนี้อย่างสายเมื่อกี้เหมือนกันเป็นภูมิแพ้ก็จะให้ตามที่ท่านเป็นอาการที่เป็นนะคะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้เลือกอันนี้สโมกกี้คอสกับคอสใสนะคะเด่นในเรื่องของการปรับสมดุลส่วนใหญ่มาหลายอาการที่เป็นหลายโรคเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ตรงนี้ค่อนข้างครอบคลุมเป็นหนักๆใช่ไหมใช่อันนี้คู่สามีภรรยาคุณออสและคุณสามีที่ปักเซแบบนี้มาที่บูธได้เห็นหน้าแล้วนะคะมาที่บูธเดี๋ยวอันนี้ที่รับพลังกันที่บูธก็จะแบบนี้นะคะเข้ารับพลังอะไรอย่างที่คุณเบียร์บอกนะคะว่ารับพลังโดยตรงที่บูธก็จะได้พลังที่ตรงแล้วก็นานกว่านะคะนานกว่าแบบนี้นะคะก็จะมีการให้รับพลังเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาบูธอยากมาลงที่บูธก็ได้หรือไม่ต้องรอลงไปก่อนรับพลังไปก่อนหน้าจอแล้วเดี๋ยวที่บูธถึงเวลาก็ไปรับอีกเพราะว่าคอร์สของคุณเราก็ไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มยังอยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะคะหรือว่าไปที่หรือตัดสินใจที่นั่นก็ได้ซื้อคอร์สแล้วก็ไปดูดวงแล้วก็ไปรับพลังพร้อมกันเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะไปเดินฉันอยากจะโชคลาภดีลองไปเดินยินดีเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้ปัจจัยอันนี้ก็เป็นแฟนคลับที่กลับสวีเดนแล้วนะคะตัวนี้ที่เข้าสายคราวที่แล้วเชื่อสิว่าถ้าไปเนี่ยต้องได้ดูดวงแน่ๆเพราะว่าต้องเกิน 3,000 แน่ๆเพราะแต่ละชิ้นเนี่ยคือมันดีไปหมดเลยนะคะใช่บางท่านอยากเลือกได้หมดเลยอย่างที่บอกค่ะว่าแล้วอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวถ้าเกิดว่าคุณมีความเชื่อนะคะแล้วก็มีบุญบารมีต่อกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันนะมันก็ทำให้ศรัทธามีบารมีเกิดจริงๆนะคะเอาล่ะมาที่สายแรกสำหรับชี้ทางรวย คุณณรดาสวัสดีค่ะคุณณรดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร่งเสียงนิดนึงจ้าค่ะคุณณรดาโทรจากจังหวัดไหนคะอ๋อกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพค่ะได้เคยเช่าไปแล้วใช่ไหมคะค่ะเช่าอะไรไปเอ่ยฮัลโหลบูชาอะไรคะคุณณรดา
ล่าสุดล่าสุดก่อนคุณนาฬิดาล่าสุดบูชาอะไรคุณนาฬิดามีเยอะมากจริงเหรอเยอะมากล่าสุดก็เป็นข้อมืออะไรนะคะจ้าสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะข้อมือคนเกิดวันเสาร์พิกเจอร์แจสเปอร์ด้านนี้จ้าวันเสาร์มาแล้วลืมเลยลืมโปรโมทและอ่ะคนไหนวันเสาร์อย่าน้อยใจนี่อันนี้เหรอคะค่ะใช่พิกเจอร์แจสเปอร์นี่เลยนั่นแหละค่ะที่คุณแคทสำหรับคนวันเสาร์นี่ช่วยอะไรก็เสริมดวงของปีนี้ก็คือโชคลาภเลยสำหรับวันเสาร์สำหรับปีนี้นะคะล่าสุดพิกเจอร์แจสเปอร์แล้วก่อนล่าสุดที่ทำให้เราถูกเนี่ยเป็นยังไงคืออะไรคือก็รูปหล่อค่ะอาจารย์รูปหล่อปู่ศรีสุโธค่ะนะคะรูปหล่อก็จะมีอยู่ด้านหลังนะคะรูปหล่อปู่ศรีสุโธขอทุกวันไหมเนี่ยถามจริงไม่อ่ะค่ะไม่ไม่ขอทุกวันแต่ได้ทุกวันแต่คุณนาฬิดามีเยอะนี่เนาะของอาจารย์ไม่เพราะว่าพิธีกรคุณแคทคุณแคทอยากรู้เรื่องของเรื่องแสดงว่าเดี๋ยวจะบอกมาถามบ่อยๆแสดงว่าเช่าไปต้องได้อีกเช่าไปต้องได้อีกก็เลยเช่าบ่อยๆหรือเปล่าคะรู้สึกว่าเอ้ยมันได้อีกแล้วเลยต้องกลับไปเช่าอีกใช่ไหมค่ะอ๋ออ่ะเชิญเล่าเลยค่ะประสบการณ์ก็ที่ผ่านมาก็คือก่อนหวยออกวันหนึ่งก็คนอุปถัมภ์ก็โอนเงินมาให้เท่าไหร่เอ่ยขออนุญาตถามหมื่นอะไรนะอะไรหมื่นนะ50,000ค่ะโอ้แล้วพอวันทุกคนอิจฉาวันหวยออกก็ถูกหวย06200ใต้ดินแล้วก็ถูกลอตเตอรี่3ใบและหลังจากหวยออกไปได้วัน2วันนะคะก็คนอุปถัมภ์ก็โอนมาอีก110,000โอ้ยสาธุค่ะแล้วก็เว้นไปอีกวันหนึ่งก็โอนมาอีก43,000โอ้ยสาธุค่ะเป็น193,000พรุ่งนี้ก็จะอีก15,000คือนี่คือโอนมาให้นี่คือ200,000เป็นรายได้หรือเจ้าลูกหนี้พันพรุ่งนี้ก็อีก100,000ไปอีก15,000นี่คือได้จากแล้ววันศุกร์ก็อีก125,000อุ้ยเดี๋ยวบวกมาในไลน์ได้บวกมาในไลน์แล้วกันคือรายได้จากไหนคะผู้อุปถัมภ์อ๋อผู้อุปถัมภ์ตายแล้วเป็นคนดีจังเลยมีคนอุปถัมภ์เยอะจังตั้งแต่ได้จากอาจารย์ไปเนี่ยผู้อุปถัมภ์นี้ไม่เคยขาดเลยนะคุณนาฬิดาใช่ค่ะใช่ค่ะจริงหรือเปล่าขออนุญาตถามแทนคนอื่นหน่อยแหมบูชาอะไรเสริมเสน่ห์หรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นที่ยังไม่ได้บูชามาก็เขาทำท่าเหมือนจะห่างเหินไปแล้วนะคะอาจารย์ก่อนบูชาคุณนาฬิดารู้จักอาจารย์ปีอะไรอ่ะก็ปลายปี57อะค่ะช่วงนั้นเขาก็จะห่างแล้วใช่ไหมแต่เราไม่ยอมบอกอาจารย์หน้าตีแล้วเช่ามาเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆแต่รู้สึกว่าล่าสุดนี้ได้เยอะนะคุณนาฬิดาได้เยอะวันนี้ได้เยอะมากอะตั้งแต่รู้จักอาจารย์นี่ชีวิตดีนะเดือนกุมภามาจนถึงต้นเดือนมีนาเนี่ยได้เยอะมากค่ะแล้วเราห้อยอะไรติดตัวถามหน่อยถามหน่อยอ๋อปู่ย่ามักจะใส่กำไรหน้าขบาดปู่ย่ามากกว่าออกำไรหน้าขบาดปู่ย่าเดี๋ยวให้ดูนี่ก็เป็นหน้าขบาดเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวให้ท่านชมท่านอื่นดูอันนี้เป็นหน้าขบาดเป็นเหรียญแบบเหรียญนะคะตัวนี้แล้วก็มีแบบกำไรที่คุณนาฬิดาใส่ประจำและอย่างอื่นนอกจากหน้าขบาดกำไรมีอะไรอีกแพรวๆรอบตัวเลยมีเหรียญหน้าขบาดปู่ย่าเหมือนกันเหรียญแล้วก็อะไรนะที่ติดตัวนะหนักใช่ค่ะแล้วก็เหรียญปู่ย่าอีกแต่อันที่ใส่หลักๆด้วยเลยจริงๆไม่ค่อยขาดก็คือหน้าขบาดสีน้ำเงินนะคะจ้ะโอ้โหหน้าขบาดสีน้ำเงินโอ้โหใส่ติดตัวขนาดนี้นี่เองไม่น่าผู้ปฏิธรรมเห็นไหมหลายท่านนะบอกว่านึกว่าหน้าขบาดสีหลังๆมาเนี่ยหนูมักจะใส่อะไรนะเจ้าล้อมโชคอะสีพันนะบ่อยมากอ๋อตอนนี้เหลือไม่กี่วงหรอกไม่ถึง10 วงเจ้าล้อมโชคนะใส่ด้านไหนขวานี่คือโชคลาภโชคลาภสุขภาพไปซ้ายคุ้มไหมคุณนาฬิดาบูชาไปเท่าไหร่เนี่ยสุดยอดตอนแรกหนูก็หยุดใส่ไปพักนึงแล้วเอาไว้บนพานขันห้าแทนใช่ป่ะแล้วหลังๆมาหนูก็เหมือนมันจะเงียบๆนะก็เลยลองเอามาใส่ติดไว้ตลอดดูก็เลยแบบคึบพับมาเลยอาจารย์โอ้โหบูชาไปเท่าไหร่เดี๋ยวบอกก่อนบูชาไปหลักเท่าไหร่เนี่ย4,000แล้วได้นี่200,000อาบนะเนี่ยค่าทำไมเกินควรนะเนี่ยได้คืนมาตั้งแต่ครั้งแรกที่บูชาแล้วค่ะอาจารย์ได้คืนมาหลายเท่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วโอ้โหตอนนี้ตาร้อนสุดยอดอาจจะเป็นพ่นไฟได้แล้วเนี่ยแล้วล่าสุดนี้เอาพี่เจสเปอร์ไปอีกเสริมเราวันเสาร์เหรอค่ะ
ค่ะรอจะส่งมาอยู่ค่ะจ้าจ้าถ่ายรูปส่งให้แล้วถ่ายรูปต้องได้อะไรแน่ๆเลยอ่ะเสริมดวงปีนี้ก็สุดยอดแล้วแล้วคนวันเสาร์นี่เขาก็ดวงแข็งดวงดีอยู่แล้วนะนะแต่เรื่องความรักไม่ค่อยดีไงเพราะเราต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาวันเสาร์เกณฑ์แต่กลับมาแล้วนี่เกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเนาะวันเสาร์แล้วมันแบบตรงอะไรกับเกี่ยวกับพญานาคทุกอย่างไงคะอาจารย์ถูกต้องเลยอย่างนี้แหละเรื่องอย่างนี้นะไม่ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกไม่รู้จะพูดยังไงเลยคุณนันดาคือไม่ไหวละอิจฉามากเลยอะอิจฉาต้องมีกับเขาไว้นะท่านผู้ชมนี่แล้วก็เนี่ยโอ้โหนี่คุณแคทเพิ่งฟังใช่คนอื่นเขาฟังคุณนันดามาเนาะเล่ามาเรื่อยๆแกได้มาตลอดแต่ตอนนี้หนูอยากจะได้แบบคอร์สให้ลูกสาวอะค่ะจัดเพราะสายลูกสาวหนูเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นแบบหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเธอคอยจ้ะเธอคอยเดี๋ยวมีเธอคอยเส้นเล็กสำหรับเด็กๆได้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูเขาตัวอ้วนหนัก37อะค่ะอ๋อก็ยังได้อยู่แต่5ขวบได้อยู่ก็วัดวงมาแล้วก็บอกในทางไลน์แล้วเดี๋ยวจันจะถ่ายรูปให้ดูนะเธอคอยค่ะแล้วมียาให้ด้วยหรือเปล่าคะมีถ้าอยากเข้าคอร์สชุดได้เลยได้เลยค่ะใช่คุณแม่ก็ช่วยกันรับไปเลยจับมือลูกรับไปแต่หนูไม่ยังไม่ได้ติดจานเลยค่ะจานหนูยังไม่ได้ดูรายการของอาจารย์ดูเน็ตไม่เป็นไรเดี๋ยวจันส่งลิงก์เน็ตให้นะคุณป้าเพ็ญศรีแกเดินไม่ได้แกดูเน็ตเอาแกยังยุค Wi-Fi นะแก Wi-Fi อะไรของแกเน็ตเอาได้อยู่นะเดี๋ยวยังไงถ้าเข้าคอร์สเดี๋ยวยังไงรับเลยนะกับลูกสาวเลยจับช่วยกันนะโอ้สุดยอดนี่อยากจะบอกหลายท่านว่าไงบ้างอิจฉาตาร้อนกันอยู่เนี้ยโอ้ยไม่ได้บูชาอะไรไปแล้วยังหมดนะคะอาจารย์ฮะอันไหนไหนไม่ได้ยังไม่ให้ยังให้อิจฉาไม่พอใช่ไหมไว้ให้อีกเดือนหน้าอีกเท่าไหร่คะประมาณ120,000ต้นๆนะคะจ๊ะโอ้ยสุดยอดตายแล้วคุณคือตั้งแต่ฟังมาเนี่ยหน้าขบาดน้ำเงินก็มีรูปหล่อลื่นไหลลื่นไหลมากนะก็เป็นกำไรหน้าขบาดก็ใหม่ค่ะหนูเปลี่ยนทิศพญานาคไว้ใหม่ก็โอเคเลยค่ะจัดใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วทิศนี้ซึ่งเหมาะกับยังไงคะจ๊ะเราต้องวางก็ที่แรกหนูไม่รู้เรื่องหนูไปเอาไว้ติดกับผนังห้องน้ำอะค่ะจ๊ะโอ้ไม่ได้ก็ไม่ควรพอหนูย้ายมาใหม่แล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือโอเคเลยค่ะแล้วคอยอธิษฐานบอกท่านเรื่อยๆบอกดีๆใช่เรื่อยๆใช่ไหมค่ะหนูขอบอกว่าให้แบบประมาณยังไม่ต้องถึงต้นเดือนหรือไม่ก็ต้นเดือนก็ได้หรือปลายเดือนกุมภาอะไรอย่างเงี้ยให้มีโชคก้อนใหญ่อันนี้มันเรียกว่าโชคลาภฟุกๆไหมถูกไหมถึงหวยก็ถูกนะแต่สมมติถ้าหวยไม่ถูกเนี่ยการที่คนอุปถัมภ์ให้หรือให้เงินเนี่ยเรียกว่าโชคลาภฟุกๆไหมคุณนราดาถามฟุกๆสิคะอาจารย์เพราะหนูก็ขอปู่เหมือนกันบางคนเขาบอกว่าได้นี้แล้วเขายังไม่รู้เรื่องเลยโชคลาภแบบพิศวาสนะมีเสน่ห์บูชาอะไรที่มีเสน่ห์ไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะหลายอย่างมีทั้งเหรียญปู่ย่าคือของขลังอันดับหนึ่งเขาเอาหมดนะของขลังอันดับหนึ่งคือเหรียญมันดับอะเหรียญปู่ย่าอาจารย์บอกดีก็เอานะบูชากำไรก็มีรูปหล่อก็ยังมีท่านผู้ชมนี่คือไม่ใช่แค่คุณนราดานะทุกคนเนี่ยที่บูชาไปเนี่ยได้แล้วได้เมื่อกี้ก็เหมือนกันได้จะไม่ไหวแล้วโอ้โหก็เดี๋ยวนี้จะว่าจะถามอาจารย์ว่าร่วมบุญอะไรนะบันไดพญานาคหมดหรือยังหนูจะร่วมด้วยได้เลยเพราะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีคนที่เช่าบูชาเกี่ยวกับลงคอร์สเกี่ยวกับสุขภาพจะบอกแล้วลืมเห็นไหมก็คือว่าทุกรายได้เนี่ยที่เอามาอาจารย์จะตัดแบ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทำบุญด้วยแล้วอาจารย์ก็จะมีโครงการในการก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยศาสนาวัตถุเนี่ยอีกด้วยนะคะคือเรื่อยอยู่ค่ะเพราะว่าเรื่อยเลยบูชาของจักรอาจารย์นี่เราได้ร่วมบุญส่วนหนึ่งด้วยมันก็เลยแบบทำให้เราได้กลับง่ายอย่างไวเลยอ่ะเหมือนบูชาไปอาจารย์ตัดให้ก่อนเลยคุณจะทำไม่ทำเรื่องแล้วแต่อาจารย์ตัดมาก่อนเลยนะคะคือทุกคนที่บูชาแบบของอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือส่วนหนึ่งเนี่ยได้ทำบุญหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเข้าคอร์สสุขภาพก็ตัดเหมือนกันนะคะตัดเข้าเหมือนกันถึงตอนนี้จะเป็นบันไดกรานิตแต่ว่าต่อไปก็จะมีหลังคาแล้วขยายไปเรื่อยๆนะคะอ่ะคุณนราดา1ข้อจ้าหนูไม่มีอะไรอะค่ะจ้าหนูโอ้ยชีวิตดีๆอ่ะเรื่องนี้เนาะแบบก็ที่แหละหวย3ตัวเนี่ยมันเป๊ะปังว่ามันดูซ้ำไม่ได้มันจะไม่ตรงมันจะเคลื่อนเขาไม่รู้จะดูอะไรเพราะว่าชีวิตยิงงานพระราม8มากมันจะเคลื่อนเลิศเลอนะอิจฉาเออไม่รู้จะดูอะไรแปะโป้งไว้ก่อนก็ได้นะคุณนราดาแล้วค่อยถามไม่ไลน์ตอนนี้แบบแฮปปี้ชีวิตดีๆไม่อยากถามก็ได้แปะโป้งไว้ก่อนไว้เธอถามไม่ไลน์ก็ได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ไม่มีแล้วดูสนใจคอร์สลูกหนูค่ะได้เลยได้เลยคุณนราดาก็บอกมาทางไลน์เลยนะว่าเป็นอาการอะไรไงจะได้จัดให้ค่ะนะยังไงก็ขอโชคดีนะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปีมากน่าอิจฉามากฟินเฟอร์แหมอันนี้ ID Line ของอาจารย์นะคะก็คือคทุกคนก็สามารถแอดเข้าไปได้แล้วเห็นว่ามีอะไรก็อัปเดตกันได้แล้วรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะคือสั่งทางนั้นก็ได้ได้ได้อยู่แต่ต้องแฟกนะโอนแล้วต้องแฟกนะเพราะไม่งั้นจะช้ากว่าปกติใช่นะคะเอาละค่ะยังมีสายต่อไปนะคะคุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเอาเข้าอะไรสวัสดีค่ะคุณพิชาภาสวัสดีค่ะอาจารย์นึกว่าจะไม่ได้เข้าซะแล้ว นั่นน่ะสิคะอาจารย์ค่ะโอ้ดีใจจังเลยเห็นอาจารย์งานยุ่งมากเลยค่ะช่วงเนี้ยเออช่วงนี้ยุ่งมากเดี๋ยวก็ยุ่งต่อไปแล้วจะยุ่งขึ้นเรื่อยๆก็คือทำเรื่องสุขภาพของคุณพิชาภาปีนี้เขาเรียกว่าอะไรตั้งจิตไว้แล้วว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจะช่วยคนเกี่ยวกับสุขภาพปีนี้เพราะเดี๋ยวอีกหน่อยคนจะมีปัญหาในเรื่องนี้เยอะแล้วอาจารย์รักษาหมอก็ไม่หายอาจารย์ก็ต้องเดินทางรอบโลกแล้วแยกร่างนะคะเป็นไงบ้างโรคใหม่แปลกๆด้วยนะคะใช่บางทีโรคใหม่แปลกยังไม่พอบางทีโรคเก่าแต่ทำยังไงก็ไม่หายอะไรเงี้ยเปลี่ยนหมอมาหลายละก็ยังไม่หายแต่ของอาจารย์ไม่ต้องเปลี่ยนหมอเลยนะคุณหมอคนเดิมก็เอาอยู่โอ้อาจารย์ดีเลยค่ะอาจารย์ตรงใจเลยเพราะว่ารู้สึกตัวเองเริ่มอายุมากอายุน้อยอายุเท่าไหร่เป็นสาวเป็นสาวถ้า40 50เค้าเรียกว่าสาวนะเท่าไหร่เป็นสาวเลยอายุคุณพี่ชาภาอาจารย์ถามไม่ค่อยได้ยินอาจารย์เลยค่ะไม่ค่อยได้ยินเหรอคะฮัลโหลได้ยินไหมคะวันนี้จะมีสัญญาณดูไกลนะคะเนาะสัญญาณดูแบบนิดนึงอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ขยับหน่อยอ่ะคุณพิชภามีประสบการณ์อะไรเอ่ยจะมาแชร์วันนี้โชคดีอะไรมาโชคดี2งวดติดแล้วค่ะอาจารย์แต่ไม่ได้เข้าสายกับอาจารย์งั้นเล่าย้อนเลย2งวดติดเล่าย้อนเลยเป็นไงบ้างวดก่อนนู้นก็เป็นบูชาที่นาคานะคะที่เซเว่นนะคะจ้ะในแคตตาล็อกในแคตตาล็อกใช่ก็ถูกไปเท่าไหร่จ้ะงวดก่อนนิดหน่อยค่ะอาจารย์น้ำจิ้มนิดหน่อยเท่าไหร่อ่ะหมื่นนิดค่ะงวดที่แล้วงวดก่อนโน้นนะคะแล้วงวดนี้ล่ะคะงวดนี้ต้องมากงวดนี้ก็บูชาอะไรนะคะที่แคตตาล็อกเล่นใหม่ในเซเว่นนะคะอาจารย์เพื่อข้อมูลอยู่นะคะที่ถ่ายไลน์ให้อาจารย์ดูอะค่ะอ๋อประกาศหนังสือค่ะหนังสือกับหนังสือแล้วก็มีเลขมงคลกำยานด้วยหนังสือตัวนั้นค่ะเป็นยังไงคะบูชา590บาทแต่ได้คืนมาเท่าไหร่20,000นะคะอาจารย์อ๋อสุดยอดเลยได้คืนมา20,000โอ้สุดยอดสุดยอดถูกหวยค่ะอาจารย์โอ้โหนี่ถือว่าเป็นการลงทุนถูกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเลขอะไรดีแต่ว่ามันคือตัวเองฝันนะคะให้เลยอ่ะขอองค์ปู่ว่าจุดทูปขอองค์ปู่ว่าขอให้ท่านมานิมิตหน่อยว่าไม่รู้จะซื้อเลขอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ขนาดคิดไม่ออกองค์ปู่ท่านก็มาให้เลยก็ฝันนะคะฝันว่าเอาใครไม่รู้มากี่ขาเราเลือดออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสีแดงใช่ไหมทำนายฝันเล่นเลขอะค่ะมันก็เขาจะมีเลขให้แปดก็เลยซื้อแบบซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจว่าตัวเองเขียนเป็นต้นไหนค่ะแต่ชัดเลยนะให้เลือดออกนะสีชัดเลยนะสุดยอดเลยนะคะนะคุณพิชาภาสองตัวล่างเลยนะคะอาจารย์สองตัวล่างยินดีล่างนะคะน้องเขาเหมือนกับว่าเขาขายเลขสองตัวที่นี่เขาจะมีสองตัวนะคะอาจารย์ค่ะไม่ใช่ลอตเตอรี่นะคะเหมือนใต้ดินนั่นแหละไม่เป็นไรเข้าใจช่วยหนูซื้อไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยซื้อละกันก็คือเดินผ่านกันคุยกันเงี้ยค่ะบอกเดี๋ยวค่อยมาเก็บตังค์นะที่ยุ่งอยู่บอกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูค่อยมาเก็บพอวันหวยออกมีน้องอีกคนมาบอกพี่ถูกหวยที่หนูเนี่ยพี่ไม่รู้หรอพี่ไม่ถูกหวยพี่จำไม่ได้พี่ซื้อเลขอะไรบ้างเหมือนข้าตะโกนถามเงี้ยค่ะอาจารย์เอาไหมพี่เอานะอะไรเงี้ยเอาก็บอกเงี้ยสุดยอดแล้วคุณพิชาภาเป็นไงบ้างเห็นบางท่านอาจจะนึกว่าจะมาทำเรื่องสุขภาพทำอะไรแล้วเรื่องหวยเรื่องอะไรนี่มันซาลงไปไม่หรือยังไงเป็นไงคุณพิชาภาไม่เลยค่ะอาจารย์โอ้โหที่มานั่งอยู่ตรงนี้สองอาทิตย์นี่แบบปฏิหารยังคงเดิมแล้วยิ่งจะมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ถูกต้องใช่แล้วใช่สร้อยข้อมือเส้นเล็กๆนะอาจารย์สร้างปฏิหารได้จริงๆเพราะเชื่อมาศรัทธาในใช่เพราะว่าอาจารย์ไม่ห่วงแล้วต่อให้ใครจะไปแบกกระดินขายหรือเป็นอย่างอื่นอาจารย์ไม่สนเพราะว่าคุณซื้อไปคุณแล้วแต่คุณอาจารย์ไม่บังคับแต่มันได้ผลอย่างอาจารย์บ่าวอันนี้พิสูจน์กันอาจารย์ไม่ว่าแล้วแต่
นะคะเป็นอย่างนั้นไปพลังบารมีมันต่างกันใช่เพราะว่าของของเราพิสูจน์ได้ว่างั้นเถอะนะคะเอออ่ะ1ข้อจากคุณมิชภาอยากรู้เรื่องอะไรคะอยากจะสอบถามว่างวดนี้จะมีโชคใหญ่ๆเข้ามาไหมคะจะถูกไหมคะงวดนี้ได้เลยนะตั้งสมาธิเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากเข้าสายประสบการณ์อย่างนี้อย่าลืมนะคะโทรรายงานด้วยนะรายงานตัวที่คุณหมอถูกไม่รู้ว่าสัมผัสหน้าจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามมาใหม่เลยคือตัวก็เดินไม่ได้นะแต่พอถูกหวยถูกหวยดีใจมากแข็งแรงอ่ะเขาบอกว่าใหญ่ๆคงยังอ่ะคุณพิชาภาได้แค่ 60% ของที่หวังนะคะแต่ซื้อกับเพศตรงข้ามเป็นหลักซื้อกับเพศตรงข้ามซื้อกับแหล่งบริเวณที่อยู่ติดป่าติดเขาติดอะไรคือดูนอกๆชานเมืองหน่อยคือไปชานเมืองหน่อยอะไรเงี้ยนะคะจะดีจะเป็นอย่างนั้นถูก 60% ของที่หวังนะเพศตรงข้ามแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าแต่ถ้าคุณพิชภาทำเรื่องเกี่ยวกับการโครงการค้าการค้าขายถ้าทำนะครึ่งปีนี้ไปเนี่ยจะดีมากเงินจะเข้าสะพัดเลยค้าขายจะดีวันนี้พูดให้คิดไปก่อนนะสวนกระแสพูดให้คิดไปก่อนเลยนะคะส่วนกระแสเศรษฐกิจไทยนะแต่ตั้งใจไว้จริงค่ะอาจารย์ตอนนี้กำลังดูว่าดูลูกทางอยู่จริงๆอ่ะจริงเปล่าเราก็ไม่ได้คุยกันนะจริงเปล่าจริงค่ะจะทำอะไรเพิ่มที่เราเคยทำอยู่ทำเลยแสดงว่าลูกทางนั้นต้องไปดีคุยกันอยู่ยังไม่เสร็จนะคะทำเลยแล้วก็สักกลางปีไปอ่ะเดือนมิถุนาก็ทำได้แล้วนะจ๊ะค่ะนะอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเนี้ยมันนี่ขึ้นมาก็บอกก่อนเลยโอ้ใช่ค่ะลุยเราไม่เคยคุยกันเลยนะคะเนาะไม่เคยเราก็คุณพิชภาเก่งใจจางก็ไม่คุยเราแค่จะเพราะว่าในไลน์ก็เก่งใจอาจารย์แต่ไม่ค่อยทักเข้าไปเพราะว่าเห็นอาจารย์ยุ่งมากทักได้ไม่เป็นไรหนูก็ยุ่งค่ะอาจารย์หนูก็ยุ่งใช่ค่ะคนหลังยุ่งงานโน่นงานนี่งานนั่นเข้ามาตลอดเลยแหมบูชาของและงานเข้าอิจฉาแต่ละคนผลงานเยอะบูชาของงานก็มีเวลาไปช้อปปิ้งเยอะค่ะจ๊ะนี่นะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ไหวแล้วขอบคุณมากค่ะจ๊ะสวัสดีค่ะเฮงๆนะคะนี่ฟังตั้งแต่ที่แล้วมาที่นี้นะคะคือแบบอะไรอ่ะจริงหรือเปล่าทำไมเขาดีเลยขนาดนั้นเลยเหรอนะเดี๋ยวสายหนึ่งดูสายใช่สายนี้เรารับเป็นสายสุดท้ายเพราะเดี๋ยวเราจะได้สรุปกันใช่ค่ะคุณอัญชลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชลีเสียงเบามากเลยเสียงดังนิดนึงค่ะค่ะคุณอัญชลีจากจังหวัดไหนคะอยู่โคราชค่ะอ๋อโคราชบูชาค่ะคุณบูชาอะไรของอาจารย์ไปคะอ๋อบูชาสมุคอร์สค่ะสมุคอร์สอะไรนะคะอะไรคอร์สสมุคคอร์สใช่ไหมคะอ๋ออ่าและล่าสุดนี้บูชาสโมกี้คอร์สเหรอคะหรืออะไรคะเล่าเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ก็ของคุณอัญชลีเนี่ยได้โชคด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะงวดนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องโชคก่อนแล้วได้ดูดวงเรื่องโชคหนึ่งข้อนะคะแล้วก็ได้เข้าคอร์สสุขภาพด้วยถูกไหมใช่ค่ะเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูดวงเรื่องสุขภาพไปด้วยอีกหนึ่งข้อแล้วก็รับพลังถูกไหมของคุณอัญชลีเนี่ยจันนัดไว้อย่างนี้นะเล่าเรื่องโชคลาภก่อนเป็นไงคะได้อะไรยังไงมาอ๋อโชคลาภก็คือกระเป๋าสตางค์ที่เช่าบูชาของอาจารย์ไปอะค่ะมันหายแล้วก็ได้คืนค่ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพกระเป๋าสตางค์นิดนึงค่ะทีมงานที่เป็นกระเป๋าตังกับหวยนะถูกไหมกระเป๋าใบนั้นใช่ไหมอ๋อยังไม่ได้โพสต์ชื่อกระเป๋าอะค่ะโพสต์แหวนนพเก้าอ๋อแหวนนพเก้าแหวนขอไปทีมงานแหวนนพเก้าจากที่แหวนทับอยู่แล้วไงเอากระเป๋าก่อนกระเป๋าเราหายไหมยังไงได้คืนได้ยังไงหายนะคะหายจริงค่ะแต่มันได้คืนค่ะเพราะหล่นหายที่ทำงานแล้วเขามาคืนนะคะโอ้โหเงินอะไรไม่มีหายเลยแล้วยังไงแล้วพอกระเป๋านี้คือโชคดีละกระเป๋าคืนมาจากหายคืนมาแล้วยังไงอีกเพราะในกระเป๋านะคะมีลอตเตอรี่อยู่อะค่ะเอ้าเป็นเลขคูณหกนะคะก็เลยถูกลอตเตอรี่ไปด้วยค่ะแล้วมันไปอยู่ได้ยังไงอะก็เอาไปเก็บในกระเป๋าไว้ซื้อไว้แล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าอู้ตายละอู้ตายละถ้าไม่ได้กระเป๋าคืนแล้วตอนที่กระเป๋าหายเนี่ยคุณอัญชลีอธิษฐานยังไงอธิษฐานกับองค์ปู่นะคะว่าขอให้ลูกได้กระเป๋าคืนนะคะแต่ก็ฝันนะคะฝันเห็นกระเป๋าอะค่ะว่ามันอยู่ในกระเป๋าที่หนูใส่ไปทำงานนะคะดวงจริงดวงของเราดวงก็คือดวงของเรานะมีสุดยอดเลยแล้วก็แหวนนพเก้านี้สวมใส่อธิษฐานตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะใส่ทุกวันเลยค่ะใส่ทุกวันใส่ทำงานทุกวันใส่ทุกวันเลยค่ะโอ้โหสุดยอดแหวนนพเก้านี่บูชาอะไรไปบ้างคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างกี่ชิ้นละก็มี
มีเหรียญปู่ย่ามีกำไรแล้วก็องค์ปู่ค่ะโอ้ก็เยอะเยอะเลยนะฮะแล้วตั้งแต่บูชาไปชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างก็ดีขึ้นค่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะการงานก็ดีค่ะโอ้โหแฮปปี้ทุกคนมาเรื่อยๆค่ะแล้วปู่เขาจะให้นะคะอ๋อแล้วคือได้บูชากับอาจารย์มานานเท่าไหร่แล้วคะอืมก็ตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วเล่งเสียงได้ไหมอืมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ติดใจเลยเพราะว่าชีวิตดีชีวิตดีดีมาตลอดเลยใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวดูดวงปกติก่อนเลยถามอะไรก็ได้หนึ่งข้อก่อนเลยจ้ะแล้วจ้ะดูเกี่ยวกับโชคลาภก็ได้ค่ะโชคลาภนะตั้งสมาธินะคะตั้งสมาธิเลยนะคะอันนี้เล่าประสบการณ์แล้วได้ดูดวงหนึ่งข้อนี่ว่าเรียกว่าตัวร้อนเผาอิจฉานะคะแต่พุ่งตะกล้องก็อิจฉาอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มีงานก็ดีแล้วอย่างได้เงินโอ้โหกระถมอะไรเงี้ยถูกหวยโชคลาภนะคะเขาบอกว่ามี 60% นะคะของคุณอัญชลีให้ทําบุญเกี่ยวกับนะคะเติมน้ำมันตะเกียงเติมค่าไฟนะคะบริจาคค่าไฟทางวัดนะวัดไหนก็แล้วแต่ของเรานะก่อนแล้วค่อยไปเสี่ยงโชคให้ทำอย่างนี้ทุกงวดนะค่ะทำอย่างนี้ทุกงวดนะคะให้ทำทุกงวดก่อนที่จะเสี่ยงโชคนะคะก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็จะทำให้มันไม่เคลื่อนไม่หนีไม่อะไรไปจากที่เราเล็งไว้แต่ไม่ต้องเยอะเพราะของเราดวงมีแค่ 60% นะคะแล้วก็ให้เลขจะได้มาจากลูกหลานวันเกิดวันที่อะไรหรืออะไรแล้วแต่นะคะก็ตีกันไปนะคะตอนนี้เขาบอกจะได้จากคนอายุน้อยเป็นหลักนะอันนี้จบหนึ่งเรื่องอีกเรื่องนึงเนื่องจากเข้าคอร์สสุขภาพกับอาจารย์นะคะของได้รับยังได้รับแล้วค่ะทานยังยังคะทานแล้วค่ะกี่วันคะก็รับตั้งแต่วันศุกร์อะค่ะก็ทานไปเรื่อยๆนะอธิษฐานยังคะใช่ค่ะค่ะอัญมณีอะไรอัญมณีอะไรคะที่ได้ไปสโมกี้คอร์สค่ะสโมกี้คอร์สนะสวมใส่ด้านไหนคะด้านซ้ายเก่งมากอาจารย์ถ้าใส่ผิดมันจะเป็นอะไรไหมคะก็คือจะไปได้เรื่องอื่นไงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวรับพลังรู้ได้ยังคะว่ารับอย่างไรยังไงค่ะค่ะรับเป็นไหมเคยแอบรับของคนอื่นไหมไม่ค่ะไม่เคยไม่นะแต่พอรับเป็นนะพออาจารย์หมุนอะไรก็รับนะเดี๋ยวก่อนรับพลังดูเรื่องสุขภาพก่อนเนาะตั้งสมาธิเลยนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่เขาทักมามากกว่าที่เราบอกก็ได้นะคะก็ให้แค่ระวังไว้นะคะแล้วก็อย่าตระหนกไปนะคะแล้วก็จะได้เตรียมตัวไว้ก่อนสุขภาพโดยรวมนี่เลยนะคะโดยรวมนะคะเขาบอกว่าในดวงเนี่ยเขาขึ้นเลยนะคะว่าเป็นหลักๆในเรื่องของเกี่ยวกับระบบเม็ดเลือดนะคะการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะรวมไปถึงไมเกรนนะคะการนอนไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงให้ระวังเรื่องโรคหัวใจนะความดันนะคะเกี่ยวกับระบบไตเพราะฉะนั้นเวลาใกล้นอนหรืออะไรถ้าทำสมาธิได้นะคะสัก10นาที15นาทีควรทำหรือทำไม่ได้ก็สวดมนต์การสวดมนต์การตั้งจิตสวดมนต์ถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นกุศโลบายนะคะเพราะในดวงเนี่ยมันขึ้นเลยว่าบางครั้งจิตเราสับสนเยอะเราเป็นคนคิดมากเรื่องเก่าๆปล่อยให้ผ่านไปนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีผลกับสุขภาพพอสมควรนะคะตัวนี้ที่เตือนมาเพิ่มเติมในเรื่องสุขภาพนะคะนะโอเครับพลังกันเลยนะคะค่ะค่ะรับเป็นนะคะโอเคนะแตะหน้าจอนะคะตั้งสมาธิสูดลมหายใจลึกๆนะคะแล้วก็อธิษฐานที่เราเจ็บป่วยที่เราเป็นอะไรเนี่ยก็ขอให้ทุเราเบาบางจนหายไปนะคะเมื่อมันนี้นะคะหยุดนิ่งก็ให้อธิษฐานเลยนะคะเริ่มส่งแล้วค่ะขอบารมีพ่อปู่แม่ย่านะคะอวยพรให้คุณอัญชลีที่เจ็บป่วยตรงไหนนะคะที่มีปัญหาสุขภาพก็ขอให้นะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะขอให้แข็งแรงโดยเร็วไวด้วยนะคะสาธุค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะกลับมาที่โทรศัพท์ต่อ
ป็นไงบ้างคะฮัลโหลค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างตอนรับพลังเป็นไงบ้างคะมือแต่หน้าจอดีดีขึ้นค่ะจากที่หนูปวดปวดแขนนะคะอ๋อมันเทาหายอยู่ค่ะหายไปเลยค่ะหายไปเลยปวดข้างไหนคะข้างซ้ายค่ะอ๋อไม่ได้บอกอาจารย์นะเนี่ยปวดนานยังคะก็ตั้งแต่ที่มีกินยามานะคะโอ้คือเมื่อกี้รับปุ๊บหายเลยหายเลยเหรอคะค่ะหายเลยค่ะอ๋อเหรอปฏิหารสุดๆเลยนะเนี่ยพลังโอ้ไม่ได้บอกอาจารย์ก่อนด้วยแล้วอาจารย์ก็ลืมไปด้วยว่าเป็นอะไรนะพลังอธิษฐานแรงส่งของอัญมณีแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างที่มือหรืออะไรนอกจากแขนหายปวดแล้วมีรู้สึกอะไรอย่างอื่นไหมคะเพิ่มเติมอธิบายได้ค่ะก็ดีขึ้นค่ะคือรู้สึกดีขึ้นนะยังไงก็รายงานผลทางไลน์เรื่อยๆทุกวันนะคะเพราะว่าหลายท่านบางท่านก็รับไปปุ๊บปรับพลังงานปุ๊บก็เป็นอยู่หลายวันอยู่นะคะค่ะค่ะเออโอเคนี่เดี๋ยวก่อนวางสายอยากจะบอกท่านผู้ชมท่านอื่นว่ายังไงดีเรื่องเกี่ยวกับข้อสุขภาพหรือเรื่องบูชาของมงคลต่างๆว่าไงดีคะคุณอัญชลีค่ะค่ะไหนที่อย่างว่าเจอปัญหาอะไรนะคะว่ารีบบูชาเลยค่ะทุกอย่างจะได้ดีค่ะตอนที่หนูได้รับการจานนะคะดีทุกอย่างเลยค่ะโอ้สาธุนะคะโชคดีนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยู่มา2สัปดาห์ได้ยินแต่ละสายเนี่ยคะโอ้โหคือชีวิตดีดีจริงๆคือแบบอะไรจะแฮปปี้ขนาดนั้นฉันไม่เคยเจอมาก่อนคือเศรษฐกิจเขาสวนกระแสใช่ไหมแล้วที่นี่ที่เดียวค่ะรายการเดียวแทบไม่ต้องบอกแล้วว่าต้องบูชาอะไรเพราะทุกคนที่บูชาอะไรไปก็ดวงดีหมดเลยอย่างที่อาจารย์จะบอกว่าปี59มันไม่ดีแล้วต้องบูชาอะไรอาจารย์บอกไปแล้วว่ามีนะคะจากนารายค่ะมีหลายอย่างนะคะแล้วมีเหรียญปู่ย่ามีรูปหล่อนะคะอ่ะเดี๋ยวไล่มาจากนี้เลยนะคะเวลานี่เลยนะคะไล่มาเลยเดี๋ยวก็ดูไปนะคะสนใจไหนก็โทรถามสอบถามได้เลยนะคะที่คุณหมอได้เลยนะคะรมยันนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะให้เช่าไปปิ๊งอันไหนถูกใจอันไหนที่บอกค่ะว่าคือเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าเรามีบารมีหรือมีบุญอะไรกันอะไรนะคะถูกใจอะไรอันนี้ก็มาเช่าได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีก็อยู่ที่จังหวะโอกาสแล้วก็ดวงเราด้วยนะคะไล่ภาพไปเลยนะคะอันนี้เป็นอัญมณีเนาะดูไล่ไปเรื่อยๆแล้วเปิดบูธเมื่อไหร่คะเปิดบูธวันที่20มีนาคมนะคะรีบเลยนะคะ11นาฬิกาถึง16นาฬิกาแต่อย่าไปก่อนเพราะว่าอาจารย์ตรงเวลาค่ะอาจารย์บอกว่า11โมงก็เลิก16นาฬิกานะคะแล้วก็จะปิดรับจำนวนสมาชิกหรือว่าคนที่จะไปดูเนี่ยนะคะเวลา15นาฬิกา30นาทีดังนั้นก็เนี่ยช่วงเวลานี้ไปเจออาจารย์ได้ทั้งใครที่จะ walk in เข้าไปไปซื้อคอร์สก็ได้เลยตอนนั้นแล้วก็ดูดวงดูสุขภาพไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เนี่ยกำลังดูและเล็งแล้วว่าจะไปดูอันไหนดีนะคะแล้วก็ซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไปก็ดูดวงได้ด้วยกับอาจารย์ที่บูธเลยนะคะหรือว่าใครที่ซื้อคอร์สในรายการแล้วอยากจะไปเจอตัวจริงอยากจะไปรับพลังเต็มๆก็ไปเจออาจารย์ได้นะคะที่สำนักที่ V Avenue สำนักงานเขตสายใหม่นะคะ 11:00 น.ถึง 16:00 น.อย่าไปก่อนนะคะแล้วก็ไปลงชื่อก่อน 15:30 น. ค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยววันนั้นอาจารย์ก็ต้องกลับมาอีกใช่แล้วก็รีรันนะคะทุกวันเสาร์ตอนเช้านะคะอันนี้จะไปดูเราได้อีกทุกวันเสาร์เราสามารถรับรีรันได้เหมือนกันใช่ไหมคะ6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็อย่างที่ดูนะคะบอกไป ID Line ค่ะรัตนมณีนะคะมนตราก็สามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลานะคะที่บาร์โค้ดนี้ก็ได้หรือว่า YouTube เช่นเดียวกันก็ดูได้ค่ะแล้วก็รับพลังตรงนั้นได้เหมือนกันเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยที่มาให้ความสุขกับเรานะคะจะเป็นความสุขจริงๆแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สุขภาพดีศรัทธามีบารมีเกิดค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ